ทีนี้การแก้เบาหวานไม่ใช่แก้ด้วยการฉีดอินซูลินนี่พื้นที่ฟานเดสเบลเลนประธานาธิบดีครับกับประธานพืชผลนะครับซึ่งนั่นแหละแต่คุณตรวจคุณต้องตรวจสุขภาพต้องตรวจแบบมีคนมีความรู้ครับสำคัญเบาหวานคุณต้องตรวจน้ำตาลสะสมครับมันหลอกหมอไม่ได้บางทีบางคนดีกว่าจะไปตรวจเนี่ยคือสมัยเลเทมเมาวันไปตรวจ 3-4 วันไม่กินอะไรเลยมันก็ต่ำสิครับฟอสนี่ก็ติดโอ้ยยิ่งค่าไขมันคุณต้องปลด 12-14 ชั่วโมงครับไตกระจายเนี่ยครับเออคุณต้องมีความรู้ทีนี้ก่อนกินแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องมีผลพวกนี้หลังกินสัก3เดือนเนี่ยมันการบวชนายกเป็นประธานซึ่งคลิปที่ออกเราจะมีการสนุกอย่างสิอสอเรื่องอะไรพลังประชารัฐเนี่ยครับThank you.